กรรมของผู้ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้เสวยผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีเลยกรรมของผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเราได้เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวันแล้วจากการประกอบภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะได้ให้โอกาสแก่ตัวของเราเองในการแสวงหาสาระอันแท้จริงของชีวิตเพื่อเติมสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้กับชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติธรรมชีวิตจะได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมให้ใจอยู่ในกระแสธรรมจะได้มีความสุขสดชื่นเบิกบานกลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้ตรากตรำกันมาตลอดทั้งวันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดเกิดขึ้นในใจจะได้เข้าไปพบกับพระรัตนตรัยภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าณตังกัมมังกตังสาธุยังกตวาอนุตปุปติยัสสะอัสมังโขโกรธังวิปากังปฏิเสวติบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้เสวยผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีเลยอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรมเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตอวิชชาเป็นรากเหง้าแห่งความกิเลสอาสวะทั้งหลายที่คอยบังคับให้มนุษย์คิดไม่ดีส่งผลให้คำพูดและการกระทำไม่ดีตามไปด้วยความไม่รู้แจ้งอาศัยความนึกคิดต้นเดานี้คิดเข้าข้างตนเองบ้างว่าบุญบาปไม่มีหรือสิ่งใดที่ทำไปแล้วนั้นคงไม่ส่งผลในภพชาติเบื้องหน้าเมื่อไม่รู้จริงทำให้เกิดความประมาทมัวเมาในชีวิตเมื่อประมาทก็ทำให้พลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลส่งผลเป็นวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานในอบายภูมิบาปอกุศลทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอทำไปแล้วจะส่งผลทันทีให้เห็นด้วยตาเนื้อถึงแม้ยังมองไม่เห็นผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ก็คือเราจะไม่ค่อยสบายใจเพราะกรรมดีทุกอย่างที่เราทำจะมีความสุขความสบายใจเป็นผลส่วนกรรมชั่วที่ทำด้วยกายวาจาด้วยใจก็มีความทุกข์ทรมานเป็นผลกรรมตอบแทนเมื่อถึงเวลานั้นได้แต่บอกว่าสายเกินไปเสียแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อสั่งสมบุญให้กับตนเองอีกครั้งก็ต้องใช้เวลาอีกยาวนานเพราะบาปกรรมที่เราทำลงไปนั้นแม้จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็จะส่งผลเป็นวิบากที่ยาวนานเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้เสียอีกเหมือนในยุคก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งจือธนาปาลกะอาศัยอยู่ในเอรกัตชปันนรัตเป็นผู้ไม่มีศรัทธาและมีความตรณีเป็นนัตถิกทิฏฐิบุคคลผู้มีความเห็นว่าบุญบาปไม่มีคิดว่าสิ่งที่ทำไปในโลกนี้จะไม่ส่งผลใดๆในภพชาติเบื้องหน้าและโลกหน้าไม่มีจึงไม่ทำบุญกุศลเลยตลอดชีวิตมัวแต่ทำมาหากินรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายเมื่อละโลกจึงไปบังเกิดเป็นเปรตในทะเลทรายมีร่างกายสูงประมาณเท่าต้นตาลมีผิวหนังปูดขึ้นผมเผ่ารุงรังยุ่งเหยิงไปหมดรูปร่างผิวพรรณน่าเกลียดน่ากลัวมากเปรตเศรษฐีต้องอดอาหารอยู่นานถึง55ปีอยากจะดื่มน้ำแก้กระหายก็ไม่มีน้ำให้ดื่มริมฝีปากและลิ้นแห้งผากถูกความหิวกระหายครอบกำเที่ยวเดินงุ่นง่านไปตามท้องทะเลทรายอันเบื้องว้าง
ที่ทุรกันดารเพื่อแสวงหาอาหารและน้ำดื่มแต่ก็ไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นตามความปรารถนาต้องเป็นเปรตผู้หิวโหยอยู่ตลอดเวลากรันพระผู้มีพระภาคของเราเสด็จอุบัติขึ้นในโลกก็ได้มีพวกพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีบรรทุกสินค้าเต็ม500เล่มเกวียนไปค้าขายต่างแดนเป็นเวลาแรมปีในระหว่างทางได้ปลดเกวียนพักแรมอยู่กลางทะเลทรายตั้งใจว่าจะนอนพักสักคืนหนึ่งตกดึกของคืนวันนั้นเปรตก็ออกแสวงหาน้ำดื่มตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเคยบังเอิญผ่านมาบริเวณที่พ่อค้ากำลังหลับนอนกันอยู่พอดีแต่เนื่องจากอดอยากมานานจึงหมดเกลี้ยงหมดแรงขาอ่อนล้มลงเหมือนตาลรากขาดพวกพ่อค้านึกว่าต้นไม้ค้นล้มก็รีบปลุกกันไปมุงดูแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ต้องแปลกใจกันใหญ่เพราะสิ่งที่เห็นนั้นคือเปรตจึงไต่ถามว่าทำไมจึงมานอนร้องโอดครวญอยู่ที่นี่และไม่ได้ทราบความสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวและมีกลิ่นเหม็นนั้นคือเปรตก็ขนลุกขนพองหวาดกลัวไปตามๆกันครั้นพิจารณาแล้วเปรตตนนี้ไม่มีเรี่ยวแรงและไม่ได้มาร้ายจึงถามเรื่องราวบุพกรรมของเปรตว่าท่านนั้นทำกรรมชั่วอะไรเอาไว้จึงมาเกิดเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานอยู่ในทะเลทรายเช่นนี้เปรตได้สารภาพบาปของตนให้พวกพ่อค้าฟังว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองเอรกัจฉะมีพระเจ้าทสันนราชเป็นพระราชาประชาชนเรียกข้าพเจ้าว่าธนปาลเศรษฐีข้าพเจ้ามีทรัพย์80เล่มเกวียนแม้จะมีทรัพย์มากมายถึงเพียงนั้นก็ตามแต่ก็ไม่ได้ให้ทานได้ปิดประตูบริโภคอาหารตามลำพังคนเดียวเพราะไม่อยากให้พวกยาจกมาเห็นข้าพเจ้าไม่มีศรัทธาเป็นคนตนีเหนียวแน่นเพราะเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเป็นเพียงเรื่องราวที่กู่กันขึ้นมาเท่านั้นข้าพเจ้าได้ด่าพวกยาจกและห้ามปรามมหาชนผู้กำลังให้ทานทำแต่กรรมชั่วเอาไว้จึงต้องมาเป็นเช่นนี้และเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็ได้สงวนทรัพย์ไว้แม้มีทรัพย์สมบัติมากก็ไม่ยอมให้ทานข้าพเจ้าไม่เคยทำที่พึ่งในปรโลกให้กับตนเองเลยบัดนี้ได้รับผลกรรมเหล่านั้นแล้วต้องมาเดือดร้อนในภายหลังผลจาก4เดือนไปแล้วข้าพเจ้าจะต้องตายตกนรกหมกไหม้อีกเป็นคุกเหล็กสี่เหลี่ยมแยกเป็นห้องๆล้อมด้วยกำแพงเหล็กกรอบด้วยแผ่นเหล็กพื้นนรกเป็นแผ่นเหล็กที่ลุกเป็นไฟประกอบด้วยความร้อนแผ่ไปตลอดร้อยโยชน์โดยรอบลุกโพร่งโชติช่วงตั้งอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าจักต้องเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอดกาลนานนั่นเป็นคติที่จะเกิดขึ้นเพราะได้ทำบาปเอาไว้มากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงโศกเศร้าที่จะไปเกิดในนรกอันเร่าร้อนนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันที่นี้พวกท่านอย่าได้ทำกรรมชั่วในที่ไหนไหนไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งหรือที่ลับถ้าพวกท่านจักกระทำหรือกำลังทำกรรมชั่วนั้นแม้พวกท่านจะเหาะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นขอท่านทั้งหลายจงเลี้ยงดูมารดาบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณพราหมณ์แล้วท่านจักได้ไปสวรรค์พวกพ่อค้าเมื่อได้สดับคำของเปรตแล้วนั้นความโกรธที่บังเกิดขึ้นจับจิตจับใจในครั้งแรกก็ล้มหายไปเกิดความสลดสังเวชใจเข้ามาแทนที่มีแต่ความสงสารเปรตปรารถนาจะอนุเคราะห์เปรตตนนั้นจึงเอาภาชนะตักน้ำดื่มมาให้เปรตนอนงายกรอกน้ำเข้าทางปากแต่เมื่อราดลงไปน้ำก็ไม่ไหลลงสู่ลำคอเพราะเปรตไม่เคยทำบุญเอาไว้จึงดื่มน้ำไม่ได้พวกพ่อค้าถามเปรตว่าท่านได้ดื่มน้ำบ้างไหม
เปรตบอกว่าน้ำแม้เพียงหยดเดียวก็ไม่ไหลล่วงลำคอของข้าพเจ้าเลยพวกพ่อค้าได้ฟังเช่นนั้นยิ่งเกิดความสังเวชหนักขึ้นถามว่าแล้วทำไมทำอย่างไรดีพวกเราจึงช่วยท่านได้ล่ะเปรตบอกว่าหากพวกท่านถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าพเจ้าเมื่อนั้นข้าพเจ้าจึงจะพ้นจากความเป็นเปรตขันรุ่งเช้าเปรตก็อันตรธานหายไปพวกพ่อค้าจึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนรีบเดินทางไปกรุงสาวัตถีเข้าไปกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้พระพุทธองค์ทรงทราบพร้อมกับช่วยกันถวายทานตลอด7วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตผู้หิวโหยตนนั้นด้วยหวังว่าจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเราจะเห็นว่าชีวิตหลังความตายของผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้นั้นเป็นชีวิตที่อันตรายและอาภัพอับโชคเหลือเกินอับโชคหมดโอกาสที่จะทำความดีหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สูงขึ้นหมดโอกาสที่จะสั่งสมเหมือนอยู่ในโลกมนุษย์ต้องไปทุกข์ทรมานด้วยวิบากกรรมที่ตนเองได้ก่อเอาไว้อย่างเดียวดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ละชั่วทำแต่ความดีและทำใจให้ผ่องใสจะได้มีสุคติเป็นที่ไปเพราะพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านทรงรู้เห็นด้วยสัพพัญญุตญาณว่านิพพานภพ3โลกันเป็นอย่างไรจะไปสวรรค์และนิพพานได้อย่างไรจึงทรงมุ่งสอนให้ละเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวงให้ทำแต่บุญกุศลเพราะฉะนั้นให้มันประพฤติธรรมสั่งสมกันอย่างเดียวอย่าได้ประมาทในชีวิตเส้นทางไปสู่สวรรค์และนิพพานของเราจะได้ราบรื่นกันทุกคน